สวัสดีครับในบทนี้จะขอนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับกราฟนะครับกราฟก็ถือว่าเป็นแบบจําลองปัญหาแบบหนึ่งนะฮะที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่ามันมีปัญหายุ่มากมายเลยนะครับที่เมื่อเราจําลองตัวปัญหาด้วยกราฟเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรามองตัวปัญหาได้อย่างมีระบบและยงแถมมีอัลกอริทึมนะครับมีทฤษฎี D, มากมายเลยนะที่กระทํากับกราฟได้ในบทนี้จึงของนําเสนอเรื่องของกราฟนะครับทบทวน เรื่องของกราฟที่เรามักจะเรียนกันมานะครับในวิชา s i s e t e m a t h นะแล้วก็เอากริตึ้พื้นฐานต่างๆที่กัะทำกราฟนะครับโดยจะขอเริ่มด้วยนิยามของกราฟนะครับอะไรเรียกว่าปมนะอะไรเรียกว่าเส้นเชื่อมนะครับตัวอย่างการใช้กราฟในการจำลองปัญหาตามด้วยการนำเสนอชื่อของกราฟประเภทต่างๆ นะเพื่อให้เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้สะดวกมากขึ้นนะครับโดยพูดเฉพาะชื่อของกราฟเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจร่วมกันเลยนะครับว่าจะมีลักษณะของปมเอ่ยเส้นเชื่อมเอ่ยเนี่ยนะครับอย่างไรกล่าวถึงเรื่องของวิถีนะฮะแล้วก็วงนะครับซึ่งก็คือลำดับของเส้นเชื่อมในกราฟและแน่นอนครับเนื่องจากเราจะนํากราฟนะครับไปเป็นตัวแทนตัวแทนของปัญหาเนี่ยนะครับตัวแทนเป็น Input นะของอัลกอริทึมของเราเนี่ย เราก็ต้องรู้จักแทนกราฟครับซึ่งการแทนกราฟเนี่ยนะฮะแทนได้หลายแบบนะครับแต่ละแบบก็จะมีข้อดีกับข้อเสียต่างกันซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานด้วยนะครับจึงต้องรู้จักวิธีการแทนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ตามด้วยการนําเสนอกลวิธีการผ่านนะครับเข้าไปพิจารณาทุกๆป่มในกราฟนะครับที่เขาเรียกว่าการแวะผ่านแล้วก็ปิดท้ายด้วย การศึกษาคุณลักษณะของสภาพการต่อกันนะครับการเชื่อมโยงกันของปมต่างๆในกราฟนะครับกราฟก็เป็นแบบจําลองทางคณิตศาสตร์นะที่ได้ถูกนําเสนอกันมานานพอสมควรเลยนะครับจากปัญหาที่เราพบเนี่ยนะครับอาจจะมีวิธีแก้ลําบากหน่อยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราจําลองปัญหาในดยกราฟเนี่ยก็จะทำให้ตัวปัญหามันสะอาดขึ้น พราะสิ่งเที่ราพิจ,รพจารณานเนี่ยจะน้อยลงมากๆเลยจะมีแนวคิดของปมกับแนวคิดของเส้นเชื่อมเท่านั้นเองนะครับโดยที่เส้นเชื่อมก็มักแสดงถึงความสัมพันธ์ของปมนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นว่าปมของเราเนี่ยนะครับจะไปแทนอะไรอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นแผนที่ของเมืองเมืองหนึ่งนะครับซึ่งมีบริเวณที่เป็นพื้นที่นะฮะเป็นพื้นดินนะครับ,นะรบกับบริเวณที่เป็นน้ำนะฮะและตรงนี้ก็มีเกาะอยู่2เกาะ มีสะพานเชื่อมนะครับระหว่างพื้นดินกับเกาะเนี่ยนะครับแล้วระหว่างเกาะกับเกาะด้วยนะคะคำถามที่อยากจะรู้นะครับก็คือเรามีวิธีที่จะเดินผ่านสะพานทุกสะพานไหมนะครับโดยผ่านสะพานละ1ครั้งแล้วกลับมาที่เดิมปัญหานี้เขาก็เรียกว่าเป็นปัญหาสะพานนะครับที่อยู่ในเมืองคอนิสเบิร์กเนี่ยนะครับเป็นปัญหาหนึ่งนะที่ได้ถูกตั้งไวตั้งแต่ปี1736นะครับ ก็มีนักคณิตศาสตร์นะครับเลโอวฮาร์ดออยเลอร์นะครับก็ได้นําเสนอวิธีจําลองปัญหานี้นะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่ากราฟโดยเราโดยเดาแทนนะครับส่วนที่เป็นพื้นดินเนี่ยนะครับด้วยปมนะปม A อไหมฮะบีซีดีนะครับก็ตรงกับพื้นดิน A นะครับ B C แล้วก็ดีแล้วก็แทนเส้นเชื่อมครับที่เชื่อมระหว่างพื้นดินนะครับด้วยเส้นออ แทนเอาเส้นเชื่อมไปแทนสะพานนะครับที่เชื่อมรองพื้นดินนะฮะอย่างเช่น A จะข้ามมา B เนี่ยนะครับก็มี2สะพานให้เลือกเนี่ยในที่นี้ก็เหมือนกันนะครับปม A กับปม B ก็มีเส้นเชื่อมเชื่อมถึงนะครับ B กับดีก็มีเส้นเชื่อมเชื่อมถึง1เส้นนะฮะออยเลอร์ก็สามารถพิสูจน์ให้ดูครับนะครับว่าไม่มีทางครับไม่มีทางที่จะเดินผ่านสะพานทั้ง7นี้ได้นะโดยที่ผ่านสะพานละหนึ่งครั้ง แล้วกลับมาที่เดิมอ่าตรงนี้คงไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าสิ่งที่เขาพิสูจน์เนี่ยพิสูจน์ได้อย่างไรนะครับแต่ผลของเขาเขาบอกว่าเขาบอกแค่ว่านะครับพิจารณาดูที่ปมนะฮะถ้าปมเนี่ยท,ทุกๆปมเนี่ยนะครับมีเส้นเชื่อมต่อถึงกันเนี่ยนะครับเป็นต่อถึงปมนั้นเนี่ยเป็นจำนวนคู่หมดเลยนะฮะแสดงว่ามีทางมีทางเดินที่ว่านะครับแต่ถ้าอย่างกรณีเนี่ยนีใแย่มากๆเลยนะครับปมนี้ก็มีเส้นเชื่อมต่อสามเส้นนะครับอันนี้ก็3มเส้นเป็นจานวนคี่นะครับ อันนี้ก็ห้าเส้นเป็นจำนวนขี้อันนี้ก็สามเส้นเป็นจำนวนขี้ขี้หมดเลยนะครับเป็นจำนวนขี้หมดเลยไม่มีมีเสและครับที่จะเดินผ่านสะพานละหนึ่งขนนะครับแล้วกลับมาสู่ที่เดิมได้การที่ออยเลอร์นําเสนอ,อลักษณะการจําลองปัญหานะครับด้วยปมเส้นเชื่อมโดยที่เส้นเชื่อมแสดงถึงความสัมพันธ์ของปมเนี่ยนะครับก็ทําให้ตัวแบบจําลองเนี่ยมันสะอาดนะสามารถที่จะแสดงแล้วก็มีทฤษฎีรองรับมากมาย ก็เป็นจุดกําเนิดครับของการที่นักคณิตศาสตร์ให้ความสนใจเกี่ยวกับแบบจําลองที่เรียกว่ากราฟนี่ครับเราใช้กราฟแทนตัวปัญหาได้มากมายครับนะในกรณีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยนะเราสามารถนําปมมาแทนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเส้นเชื่อมนะแทนสายสัญญาณระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นะะในเครือข่ายนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะฮะ เมื่อเราแทนนี้ปั๊บเนี่ยนะครับพอเราแทนปัญหาเป็นแบบนี้เนี่ยปัญหาก็จะกลับไปสู่ปัญหาทางด้านกราฟเช่นการหาเส้นทางสั้นสุดนะฮะของการส่งสัญญาณนะครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งจะหาอย่างไรนะครับการพิจารณาว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเนี่ยเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่วิกฤตนะฮะคือห้ามเสียนะเพราะถ้าเสียปั๊บเนี่ยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็จะแยกออกจากกันเป็น2วงตํานองเนี่ยนะครับปัญหาทางกราฟเนี่ยก็ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวพวกนี้อยู่มากมายนะโดยการพิจารณาป หรือการนํากราฟไปแทนเส้นทางการเดินทางนะครับของสายการบินแบบนี้นะครับระหว่างสนามบินต่างๆในโลกเนี่ยนะครับก็ทํานองเดียวกันนะโดยใช้ปมแทนสนามบินนะครับแล้วก็เส้นเชื่อมระหว่างปมแทนเส้นทางบินนะระหว่างสนามบินหนึ่งไปอีกสนามบินอันหนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งนะเราก็เปลี่ยนปัญหานี้กลายเป็นอย่างเช่นอาจจะหาดูว่าจะเดินทางจาก,กที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับที่ไหนเนีเสียค่าใช้จ่ายน้อยสุด นะครับหรือที่หนึ่งที่ไหนถึงที่ไหนถึงจะใช้เวลาเดินทางน้อยสุดนะอันนี้ก็แล้วแต่ตัวปัญหาแต่หลังจากพอเราจำลองปัญหาปับ๊บเป็นกราฟปั๊บเนี่ยนะครับก็ทําให้เราพิจารณาตัวปัญหาได้อย่างมีระบบมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเอากราฟนะครับไปแทนนะฮะไวยากรณ์ของภาษานะครับอย่างเช่นตอนนี้นี่อันนี้เป็นไวยากรณ์พื้นฐานนะครับของภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับถ้าเราจะรู้ว่าประโยคที่เราได้รับมานะครับตรงตามไวยากรณ์หรือไม่เนี่ย ก็วิ่งเข้ามาในกราฟนะครว่าเริ่มต้นในอาร์ติเคิลเปล่านะครับถ้าใช่ก็มาอยู่ปม B นะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยวิเศษหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็มาอยู่ปม C นะครับถ้าตามด้วยนามหรือเปล่าถ้าใช่ก็มาอยู่ปม E นะอะไรทำนองนี้นะครับถ้าตามด้วยกริยาก็มาอยู่ปม S ถ้าเราสามารถวิ่งมาถึงปม S ได้นะครับก็แสดงว่าประโยคที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับถูกต้องตามกลยุทธ์ตากรณ์นะถ้ามาไหนมันลงมาที่พิสตัอย่างนี้นะครับก็แสดงว่ามันผิด เราก็สามารถใช้กราฟมาแทนการแทนผังงานนะครับของการเปลี่ยนสถานะของการตรวจสอบวยากรณ์ของภาษาได้นะครับในกรณี้ก็เรียกว่าเป็นสเตตแกรมนะครับหรือแม้กระทั่งที่เห็นตรงไปตรงมาเลยนะครับก็คือการใช้กราฟแทนวงจรไฟฟ้านะฮะโดยที่เส้นเชื่อมคืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับปมก็คือจุดต่อของ,ขอ,งอุปของชิ้นส่วนไฟฟ้าต่างๆน,นะครับเมื่อ เราต่อกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับการวิเคราะห์นะวงจรที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับนะก็จะกระทาได้ง่ายขึ้นถ้ามองเป็นวงเล็กหรือวงใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่เสนทางวงจรไฟฟ้านะครับหรือที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็คือกราฟพิเศษอย่างหนึ่งที่เรียกว่าต้นไม้นะอันนี้ก็เป็นกราฟซึ่งที่เรามาแทนลักษณะการจัดเก็บข้อมูลนะครับเป็นระบบที่มีโฟลเดอร์เป็นแฟ้มนะครับ เป็นสาร,ระบบนะก็ทำให้การจัดเก็บมีระบบมีระเบียบนะครับหรือนำกราฟมาแทนตัวปัญหาในการจับคู่วัตถุนะฮะโดยที่เราแทนวัตถุเนี่ยนะครับหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะครับด้วยปมนะแทนเส้นเชื่อมด้วยสิ่งที่ปมสองปมนั้นมีความสัมพันธ์กันนะครับอย่างตัวอย่างเช่นอันนี้เราอาจจะให้ปมทางซ้ายนะครับเป็นคนนะมีอยู่4คนนะครับปมทางขวานะเป็นงานนะมีอยู่5งาน ับเส้นเชื่อมเป็นตัวบอกว่าคนคนนี้ทํางานอะไรได้บ้างนะครับหรือขอขายถ้าขอขายก็ทํางาน A ได้อย่างเดียวนะครับขอควายทํางาน B ได้อย่างเดียวนะงองงูก็ดีหน่อยนะก็ทํากันได้ทั้ง B c de นะครับปัญหาก็คือถ้าเราจะจับคู่ระหว่างคนกับงานนะจะจับคู่อย่างไรนะครับจึงจะให้ทุกๆคนมีงานทานะครับหรือว่าคนจํานวนมากที่สุดมีงานทําจะทําอย่างไรพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็น ปัญหาทางกราฟทั้งนั้นเลยหรือการนำกราฟไปแทนนะครับการค้นคำตอบนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบที่การค้นคำตอบหรือมเ,เอลกริทึมอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะพบในบทถัดไปนะครับนะว่าจากสถานะหนึงเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นอสถานะหนึ่งอย่างไรนะครับจะค้นอย่างไรในกราฟเพื่อน,นำไปสู่คำตอบที่เราสนใจ ก็ถูกนําไปใช้ในการออกแบบวงจรรวมมากมายนะครับนะฮะที่เขาเรียกว่า VLSI เนี่ยนะครับนะเพราะว่าการออกแบบตรงนี้เนี่ยโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถกระทําด้วยคนแล้วละครับเพราะว่าจํานวนข้อมูลเนี่ยนะครับมันเยอะมากๆเหลือเกินนะฮะ CPU ชิปทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยจะมีจำนวนทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะจัดวางทรานซิสเตอร์นะครับการที่จะต่อสายทรานซิสเตอร์นะครับ จะให้คนมานั่งจัดการเนี่ยรู้สึกจะเกินความสามารถไปแล้วนะก็ต้องให้เครื่องช่วยนะครับแต่จะให้เครื่องช่วยเนี่ยแล้วเราเขียนโปรกแกรมให้เครื่องรู้จักทําอะไรให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับก็ต้องทาให้ให้เครื่องเนี่ยจัดการอย่างมีระบบด้วยวงจรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะมักจะแทนด้วยกราฟนะภายในนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบนะครับแล้วก็วางอุปกรณ์ต่างๆนะครับลงบนแผ่น ชิปเนี่ยนะฮะไอซี IC ชิปเนี่ยที่มันเล็กๆเนี่ยนะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อสัญญาณไฟที่มีความสัน้นนะสั้นนะครับแล้วก็มีปขนาดเล็กนะซึ่งก็ส่งผลตอบเ,ออเวลาการทํางานที่ดีขึ้นนะครับของตัว CPU นะครับแล้วก็ชิปที่มีกินไฟน้อยลงอะไรทำนองนี้นะครับนะเช่นการออกวงจรดิจิตอลเนี่ยนะครับ,รบก็มองได้เลยนะครับว่า อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเกตต่างๆนี่ก็เป็นปมได้นะครับสัญญาณก็เป็นเส้นเชื่อมได้หรือผมจะขอยกตัวอย่างสั้นๆนะครับเพื่อเห็นแนวคิดนะครับแต่คงไม่ลงในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นผมจะออกแบบวงจรเนี้ยนะที่แทนวงจรตัรกะนะครับถ้าดูตามนี้ก็คือ A OR กับ B นะครับ C OR กับ D นะฮะเล่าผลของ A OR B กับ C OR D นะครับมาผ่านแ a n นะคือ AND นะครับแล้วตามด้วย NOT โดยทั่วไปถ้าเราจะ ออกแบบวงจรแบบนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะแทนด้วยด้วยบูลีนก็ได้นะครับเป็นนิพจน์บูลีนนะก็คืออันนี้ก็เหมือนกันนะครับ a or b นะครับมา AN d กับ c or d นะครับแล้วก็ n o ออีกทีหนึ่งก็ตรงตามวงจรแบบนี้นะแต่เวลานําไปที่นําไปเจือสารเนี่ยนะครับนำไปที่จะผลิตเป็นชิปเนี่ยนะครับออกไปทํางานจริงๆเนี่ยนะมันต้องมีการลากแผ่นวงจรนะครับก็ถ้ามองเป็นรูปของตัววงจรนะฮะว่าอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับ ก็สามารถมองได้คร่าวๆแบบนี้นะครับว่าอันนี้คือทรานซิสเตอร์ที่แทน A นะฮะสัญญาณ A นะครับ A เข้ามาทางด้านนี้นะฮะทรานซิสเตอร์แทน B นะครับ A ออกกับ B นะครับแล้วก็ต่อแบบขนานนะฮะ C ออกกับ D นะครับแล้วก็ C กับ D มาขนานกันนะฮะส่วนชุดนี้มันแอนกับชุดนี้นะครับแล้วก็จับมาอนุกรมกันนะครับก็ได้เป็นเอาต์พุตนะะเราดูเป็นทรานซิสเตอร์นะฮะอาจจะดูวุ่นวายนะครับเราก็แทนทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับด้วยกราฟ นะโดยให้นะ,ะจุดต่อของสัญญาณเนี่ยนะครับก็คือปมนะครับเส้นเชื่อมคือตัวทรานซิสเตอร์านเช่นในนี้ C กับ D นะครับก็จะตรงตามนี้นะครับ C กับ D นะแล้วก็มีจุดต่อสัญญาณนะครับแล้วก็ A กับ B อนานคเข้าๆเลยนะรับก็เป็น C O กับ D นะครับแล้วก็มา N กับ A O กับ B นะตรงนี้ก็เป็นวงจรที่ต่อกับกราวนะครับส่วนตรงนี้ก็ต่อกับเอาต์พุตไปโดยปกติเวลาออกแบบวงจรนะครับ ด้วยเทคโนโลยีที่เรีย,ยะะกวนะ่า,านะ CMOS เนี่ยนะครับก็มักจะต้องออกแบบทรานซิสเตอร์แบบหนึ่งนะที่เรียกว่า NMOS นะครับคู่กับทรานซิสเตอร์แบบบนอีกอย่างหนึ่งที่มีพฤติกรรมต่างกันนะที่เรียกว่า PMOS เนี่ยนะครับลักษณะการต่อก็จะต่างกันนะครับนะซึ่งถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยจะพบว่าทรานซิสเตอร์ชุดนี้เนี่ยนะครับกับชุดนี้เนี่ยถ้ามองในรูปของกราฟนะครับจะเป็นกราฟที่เขาเรียกว่ากราฟคู่กันนะหรือเขาเรียกว่าดูว่ากราฟนะจากเดิมเนี่ยนะครับที่สีเขียวเนี่ยต่อแบบอนุกรมนะไอ้อนต่อแบบขนานนะครับ พอมองเป็นสีส้มเนี่ยนะครับจะตอบแบบอนุกรมนะอันนี้เป็นพฤติกรรมต่างๆนะครับซึ่งขอไม่ลงในรายละเอียดนะครับขอให้เห็นแค่เป็นบรรยากาศเท่านี้นะครับว่าการที่เราอยู่บนโลกโลกนี้ซึ่งเป็นโลกของวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับหากเราแปลงไปเป็นโลกโลกของกราฟเนี่ยนะครับก็ทําให้สิ่งที่เราต้องสนใจนะครับมันลดน้อยลงนะเพราะมีแค่ปมกับเส้นเชื่อมแล้วพอเราได้ปมเพื่อเส้นเชื่อมเนี่ยนะครับเราก็สามารถหาวิธีอะไรบางอย่างในปมนี้ในในกราฟนี้นะครับกราฟเขียวกับกราฟส้มเนี่ยนะครับ แล้วในที่สุดเนี่ยจะนําไปสู่การออกแบบการตัววงจรนะฮะแล้วก็นําวงจรตรงเนี้ยนะครับลงไปผลิตเจือสารกลายเป็น IC ซีชิปนะลงผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าตรงนี้เป็นตรงนี้ได้ยังไงนะครับนะแต่ขอให้เห็นถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของการนํากราฟมาใช้นะฮะร,ระหว่างการออกแบบปัญหานะครับในในการแก้ไขปัญหากระอยวงจรรวมมันน,นะครับ หรือแม้กระทั่งนี่ครับในนี้ที่เกิดมาแต่ตอนต้นนะฮะถ้าผมอยากจะต่อสัญญาณนะครับระหว่างสัญญาณหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าเนี่ยนะครับมันมีวิธีต่อต้องหลายแบบนะวิธีไหนล่ะจึงจะลากสายไฟนะครับโดยระยะที่สั้นสุดนะฮะหรือจะมองในมุมที่ว่าสัญญาณที่วิ่งในสายสัญญาณเนี่ยนะครับใช้เวลาน้อยสุดนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาในการออกแบบทั้งสิ้นนะครับเป็นปัญหาที่เจอจริงๆเลยนะครับในงานทางวิศกรรมนะฮะก็ กราฟก็เป็นตัวหนึ่งครับที่มาช่วยลดภาระนะในการที่เราจะยุ่งเกี่ยวแล้วก็จัดการตัวปัญหานั้น,น,นกราฟมีหลายประเภทครับนะก็ขอนําเสนอที่ใช้บ่อยๆนะครับที่เราจะใช้กันในวิชานี้นะครับโดยขอให้เข้าใจนิยามนะครับว่าเราจะใช้คําพูด,ดต่างๆไปนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวสื่อความหมายแล้วก็เป็นที่เข้าใจร่วมกันเราก็ได้เริ่มด้วยกราฟแบบแรกครับ undirected graph นะครับคือกราฟไม่ระบุทิศทางนะรกราฟไม่รู้ทิศทางหมายความว่าเส้นเชื่อมแต่ละเส้นเชื่อมนะครับไม่มีทิศทางครับนะเห็นเข็มขีเป็นเส้นเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับนี่ก็หมายความว่า A ไปถึง dD มาถึง A อย่างเงี้ยนะครับเราไม่รู้ทิศนะหรือในทางกับการถ้าเป็นกราฟระบุทิศทางนะครับ Directed Graph เนี่ยนะครับเส้นเชื่อมจะมีการบอกครับว่ามันเป็นเส้นเชื่อมที่พุ่งออกจาก A แล้วพุ่งไปที่ d ออกจาก d พุ่งไป C นะ ออกจาก A พุ่งมา B เส้นหนึ่งแล้วออกจาก B พุ่งกลับมา A อีกเส้นหนึ่งนะครับทุกเส้นมีทิศท,ทางครับนะมีลูกศรที่กำกับทิศว่าต่อจากใครไปใครอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น directed graph สำหรับกราฟไม่ว่าจะ undirected นะครับหรือ directed ก็ตามเนี่ยนะครับเส้นเชื่อมเนี่ยเราสามารถกำหนดน้ำหนักได้น้ำหนักที่นี้ก็หมายความว่าเป็นตัวเลขกำกับนะครับนะที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า weighted graph อย่างเช่นอันนี้เส้นเชื่อมหนัก3ามก็ใช้คําว่าน้ําหนักนะครับนะแต่โดยทั่วไปบางคนก็จะใช้คําว่ายาวก็ได้นะครับเพราะความยาวอาจจะสื่อความหมายมากในกรณีที่เราต้องการหนาอย่างเช่นวิธีสั้นสุดวิธียาวสุดไอ้ลำนองนี่นะครับก็ตัวเลขนี้จะมาจากไหนนี่ขึ้นกับตัวปัญหานะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลข3เอ่ยหนึ่งสองนะครับเป็นเลขลบก็ได้ไม่มีปัญหาซึ่งก็สามารถเส้นเชื่อมสามารถมีตัวเลขกํากับนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไม่มีทิศทางหรือว่ามีทิศทาง นะครับเพราะฉะนั้นการตอนนี้เราก็มีอยู่3คํคำแล้วนะครับมัน u ัน irected หรือว่า directed นะมัน e วท h t e d หรือไม่นะครับมีน้ําหนักหรือเปล่านอกจากนี้ตัวเส้นเชื่อมเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นเชื่อมพิเศษอยู่2แบบนะฮะที่เรียกเขาเรียกว่าเซลล์ลูปนะครับเซลล์ลู p ก็คือเส้นเชื่อมซ,ซึ่งมีวงเข้าหาตัวเองนะเป็นเส้นเชื่อมซ,ซึ่งชี้เข้าหาตัวเองครับนะกับเส้นเชื่อมแบบหนึ่งครับที่เรียกว่า parallel edge นะครับ parallel edge ก็คือ เส้นเชื่อมซึ่งต่อระหว่างคู่ปมคู่เดียวกันแต่ต่อหลายๆเส้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น parallel edge นะครับอันนี้ก็ใช่นะครับนะอันนี้ก็ใช่นะครับแต่อันนี้อาจจะไม่เชิงนะเพราะมีทิศนะครับในกรณีที่เรามีกราฟที่ไม่มีนะครับกราฟที่ไม่มีทั้งเซลลูนะครับและกราฟที่ไม่มีทั้ง parallel edge นะครับเราจะเรียกกราฟเหล่านั้นว่า simple กราฟนะแล้วกราฟที่เราเจอ ยุ่งเกี่ยวกับในวิชานี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็น s ิม p ฟ e g r a นะความที่มันเป็น s ิม p l e g r a เนี่ยชื่อก็บอกเขาบอกบ simple ก็คืออย่างง่ายเนี่ยนะครับก็จะทําให้ทุกๆอย่างที่ตามมาเนี่ยมันง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิารณานะครับว่ากราฟที่เราจําลองแล้วเนี่ยนะครับมันเป็น simple หรือเปล่านะถ้า simple g กราฟก็เป็นได้ทั้ง directed กับ undirected นะครับนะอย่างกรณีนี้ทั้งสี่อันนี้นะครับนะสองอันนี้ก็เลยแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ s ิม p ฟ e g r a นะครับเพราะว่ามี parallel edge นะ แต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันชี้ไปชี้มายไม่เป็นไรนะครับมันมีกราฟอีกแบบหนึ่งครับเรียกว่ากราฟบริบูรณ์นะหรือว่า complete กราฟนะครับกราฟประเภทนี้เป็นกราฟซึ่งทุกๆคู่ปมครับทุกๆคู่ปมเลยมีเส้นเชื่อมต่อถึงกันนะทุกๆคู่เลยนะครับในเช่นถ้ามี5ปมเนี่ยนะครับนะก็ต่อถึงกันหมดเลยไหมต่อถึงกันหมดเลยนะครับ6ปมเนี่ยต่อถึงกันหมดเลยนะ7ปม8ปดปมรวมนี้นะครับ ันนี้ก็รู้แล้วแต่เรียกว่า complete graph ทั้งสิ้นะมีสมบัติข้อหนึ่งครับว่า complete graph ที่มีปมอยู่ v ปมนะครับก็จะมี v คูณด้วย v ลบหหารเส้นครับ v คูณด้วย v ลบหหารคืออะไรนะถ้าเราลองคิดสิครับว่ากราฟที่มี5ปมอย่างเงี้ยจะมีทั้งหมดกี่เส้นครับเส้นมันต้องต่อกับปม2ปมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นจนํานวนเส้นก็ย่อมเท่ากับจํานวนวิธีในการเลือก2ปมจาก5ปม นะเลือก2จาก5นะครับคือ5เลือก2นั่นเองนะครับหเลือก2ถ้าดูตามนี้นะครับนะเลือก2เท่าเท่าไหร่นะก็เท่ากับหคูณ4หารสก็คือ10เส้นในะกรณี6ปมนะจำนวนเส้นเชื่อมที่ต่อทุก,ทกๆคู่ปมเลยนะครับก็คือ6เลือก2 6นะครับหเลือก2ก็มีค่าเท่ากับ6คูณ5หาร2นะครับก็คือเส้นนะเพราะฉะนั้นถ้ากราฟมี v ปมแล้วเป็น complete graph ด้วย ก็ย่อมมีจำนวนเส้นเชื่อมนะครับเท่ากับ v คูณด้วย v ลบหนึ่งหารสองจากคุณสมบัติข้อนี้เนี่ยนะครับเราจะรู้อย่างนะครับว่าถ้ากราฟของเรานะครับเป็น simple กราฟนะครับเป็น simple กราฟนะครับคือกราฟที่ไม่มีเส้นเชื่อมขนานนะครับกับเส้นเชื่อมวงบนเนี่ยนะครับจำนวนเส้นเชื่อมขอใช้สัญลักษณ์ e เนี่ยนะครับจำนวนเส้นเชื่อมนะย่อมอย่างมากสุดนะครับคือ v กำลังสองนะะโตเป็น v กำลังสอง นะเพราะอย่างมากสุดมนันเท่านี้ครับเนะี่ยคอมพลีทกราฟในกรณนนีที่เป็นซิมิลกราฟนะครับจะอย่างมากเท่านี้ซึ่งอนะันทีานี้ก็คือฟังก์ชันที่โตเป็นแบบ v กำลังสองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณเส้นเชื่อมก็พูดคร่า,าวๆได้ว่าเป็น big O ของ v กัง,งสองครับนะค,บคุณสบัมปข้อน,นี้ก็จะถูกนําไปใช้ใน,ในการวิเคราะห์อัลกอริทึมนะที่รับกราฟเป็นแบบซิมิลกราฟ เ้าต่อมาเราพูดถึงลักษณะของกราฟอีกแบบนึงนะครับคือกราฟที่มีสภาพเชื่อมโยงนะหรือว่าเชื่อมต่อนะครับของปมต่างๆหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่า connected graph นะ connected graph คือกราฟซึ่งปมต่างๆเนี่ยนะครับมันมีเส้นเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยนะต่อกันแบบนี้นะครับคือจะมีเส้นทางนะครับจากปมใดๆถึงปมใดๆได้หมดเห็นไ,ไหมครับอย่างกรอนนี้บนนะครับแต่กรอนนี้ล่างนี่ไม่ใช่เห็นไหม จะเห็นว่ามันแยกออกเป็นสส, mmm สส่วนนะครับส่วนนีถถ้ก็ต่อถึงกันเชื่อมโยงถึงกันนะครับแต่ส่วนนี้ไม่ส่วนนี้ก็เชื่อมโยงถึงกันแต่2ส่วนส่วนนี้ขาดจากกันนะครับเราก็เรียกว่ากราฟต่อถึงกันแบบนี้เนี่ยนะครับมี1องค์ประกอบ1คอมโพเนนต์นะถ้ากราฟที่มี1องค์ประกอบก็คือกราฟที่ต่อถึงกันนั่นเองครับแต่ถ้ากราฟที่มีหลายองค์ประกอบนะครับก้อนนี้มี2องค์ประกอบนะครับมี2องคอมโพเนนต์ก็จะเป็นกราฟที่ไม่ต่อถึงกันนะครับ แต่ภายในองค์ประกอบเนี่ยนะครับหรือเรียกว่ากราฟย่อยตรงนี้ก็จะเป็นกราฟที่ต่อถึงกันครับนะเพราะฉะนั้นหองค์ประกอบเนี่ยภายในต้องต่อถึงกันนะครับมีคุณสมบัติข้อหนึ่งครับที่ควรจะรู้เอาไว้นะครับก็คือกราฟต่อถึงกันที่มี v ปมนะมี v ปมเนี่ยนะครับต้องมีอย่างน้อยครับอย่างน้อย v ลบหเส้นนะอย่างน้อย v ลบหเส้นนะครับลองดูกรณีนี้สิครับอันนี้3มปมใช่ไหมครับก็มีอย่างน้อย2เส้นครับเห็นไหมฮะ เพิ่มเส้นที่3าก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเราลบออกสักเส้นนี้ไม่ได้นะครับต่อไม่ถึงแน่ๆเลยนะฮะนี่มันพิสูจน์ได้นะครับแต่ขอละเอียดตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับ s ิมโ l กราฟนะครับนะกราฟนะครับกราฟที่ต่อถึงกันที่มี V ปมนะครับต้องมีอย่างน้อย V ลบหเส้นครับด้วยสมบัติข้อนี้นะครับเราก็สูบได้ว่านะคอนเนคตกราฟนะครับจำนวนเส้นเชื่อมเนี่ยต้องอย่างน้อยโตเป็นแบบ V นะครับตรงตามนั้นนี่นะครับแต่ขอเขียนเป็นอซิม p t ติก ตอนนั้นเองครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่เราช่วยในการวิเคราะห์ออลกริทึมที่เกี่ยวกราฟต่อไปคำนี้ความต่อถึงกันเนี่ยนะครับมันกําหนดโดยเส้นทางที่เชื่อมระหว่างปมสองปมใดๆในกราฟเนี่ยนะครับเราก็มีอีก2นิยามครับที่เรียกว่าเส้นทางเดินหรือเรียกวิถีนะครับ Path อีกอันนึงก็เรียก Cycle นะครับหรือวงโดยทั่วไปวิถีเนี่ยนะครับก็คือ ลำดับของเส้นเชื่อมนะฮะที่ต่อจากปมปมหนึ่งนะครับไปอีกปมปมหนึ่งนะฮะก็จะต่อกันผ่านเส้นเชื่อมครับโดยที่ถ้าเป็นวงนะครับก็จะมีนิยามพิเศษหนึ่งนะก็คือวิถีซึ่งจุดเริ่มนะครับกับจุดจบนะคือปมเดียวกันนะครับก็ต่างแค่นี้ครับนะต่างแค่นี้ เมื่เข้าใจเรื่องวิถีกับว,วงนะครับแล้วก็นำเสนอในสองคำนะฮะเรียกว่า simple path นะครับกับ simple cycle นะอันนี้ก็คือวิถีหรือวงเนี่ยนะครับที่ปั่นปมล,ละครั้งนะมะปมอย่างมากหนึ่งครั้งนะครับนะอย่างมากหนึ่งครั้งนะครับในกรณีอันนี้นะครับนะอันนี้เพลินถ้าเป็นวงนี่จุดเริ่ม,มจุดจบก็เป็นวงเดียวกันอยู่แล้วนะต้องเป็นปมเดียวกันนะถ้าในกรณีเป็นพา t น,นะครับนะนะมันก็ผ่านปลมละครั้งเห็นไหมฮะอย่างมากครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิด ในกรณนนีสมมุติว่าเป็นพาสนี้นะครับอย่างนี้นครับอย่างนี้ครับแล้วก็ออกมาแล้วค่อยมาที่ต่อน,นี้ไม่ใช่นะครับนะมันผ่านหลายครั้งเหลือเกินนะครับนี่ก็ไม่ใช่นะเราก็มักจะยุ่งกับ simple path simple cycle ครับเมื่อพูดถึง cycle นะพูดถึงวงเนี่ยนะครับมันก็ทําให้นึกถึงปัญหาสุดคลาสสิกปัญหาหนึ่งเลยนะครับเรียกว่าปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย นะ traveling salesman นะครับหรือ salesperson ก็ได้นะครับนะปัญหานี้ก็บอกสมมุติว่านะครับเรามีให้ปมแทนเมืองนะแทนเมืองนะครับมีเมืองมากมายเลยก็ไม่มีหลายๆปมมีถนนนะจากทุกเมืองไปยังทุกเมืองนะครับมีพนักงานคนหนึ่งนะต้องการเดินทางนะครับแวะผ่านทุกๆเมืองเลยนะเขาจะเดินทางอย่างไรครับจึงจะผ่าน เมืองไม่ซ้ํากันนะต้องผ่านทุกเมืองนะครับแล้วห้ามผ่านเมืองซ้ำนะโดยมีเส้นทางการเดินทางที่สั้นสุดนะก็ตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าในที่ผมแสดงปม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 ทหลายเนี่ยนะครับนะด้วยจุด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 ,จด,จดตรงเนี้ยนะเราถือว่าทุกจุดนี้มีเส้นทางต่อถึงกันหมดเลยนะครับหมดเลยนะเรียกว่าถ้าเป็น complete graph เลยนะครับต่อถึงกันหมดเลยมีเส้นเชื่อมต่อทันงหมดเลย,เตเลยแต่ขอไม่แสดงนะครับแสดงจะมันจะดํำมืดไปเลยนะครับเราก็ต้องพยายามหาครับ หาว่าพนักง,งานขายควรจะเดินทางอย่างไรนะครับที่จะผ่านทุกๆเมืองนะเมืองละหนึ่งหนเท่านั้นนะครับแล้วแวะกลับมาเมืองแรกนะเพื่จะให้เป็นวงโดยมีเส้นทางรวมสั้นสุดอย่างตัวอย่างนี้นะครับคําตอบก็จะเป็นในรูปแบบนี้อันนี้จะเป็นหนึ่งในปัญหานะครับที่ปัจจุบันก็ยังจัดว่าเป็นปัญหาที่ยากนะครับนะหาคําตอบลําบากมากนะมีคนศึกษากันมากมายมีกลวิธีต่างๆที่แก้ไขปัญหานี้นะครับซึ่งเราจะนําเสนอต่อไป นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาครับที่เราจอมจำลองตัวปัญหาด้วยกราฟครับเมื่อพูดถึงกราฟนะครับก็อดไม่ได้ครับที่จะพูดถึงต้นไม้นะครับเพราะต้นไม้เนี่ยจะเป็นกราฟพิเศษอยู่อันหนึ่งนะที่ใช้บ่อยมากเราถ้าได้เรียนวิชาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลตามปมต่างๆต,งต้นไม้เนี่ยก็จะช่วยนะมองลักษณะการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระเบียบนะครับแล้วก็จัดการอย่างมีระบบ ต้นไม้ก็จะเป็นกราฟพิเศษมากๆเลยนะครับต้นไม้มีลักษณะแบบนี้ครับเราอาจจะมองได้ว่าต้นไม้เนี่ยนะครับคือกราฟคราฟที่ต่อถึงกันนะฮะแล้วไม่มีวงครับนะต่อถึงกันแล้วไม่มีวงนะหรือจะมองนิยามต้นไม้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีคือกราฟที่มี v ปมนะครับแล้วก็มี v ลบหนึ่งเส้นแล้วก็ไม่มีวงด้วยนะครับจริงพวกนี้คือนิยามมันเดียวกันหมดอะครับนะแต่มองในมุมต่างๆหรือจะมองว่าต้นไม้คือกราฟต่อถึงกันมี v ปม นะแล้วก็มี v ทั้หนึ่งเส้นก็ได้หรือจะกล่าวว่ากราฟนะครับต้นไม้คือกราฟที่มี simple path ระหว่างทุกๆคู่ปมเพียงหนึ่งวิธีเท่านั้นนะเช่นรูปนี้นะครับนี่ก็คือต้นไม้นนเดงนะครับนะทางเดินเราหาวิธีจากปมนี้ไปยังปมนี้เนะี่ยเขมีวิธีเดียวครับไม่มีวิธีอื่นแล้วคือทางนี้นฮะจากอันนี้นะครับมาอันนี้นะก็มีทางเดียวครับทางนี้ไม่มีทางอื่นแล้วครับ นะเพราะฉะนั้นกราฟที่มี simple path นะครับระหว่างทุกๆคู่ปมเลยเพียงวิถีเดียวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นต้นไม้ครับเพรานต้นไม้เรานิยามได้หลายๆแบบนะฮะก็ขอใหออ้อย่าลืมนะครับนอย่างต่างๆที่เราพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็น directed undirected Graph นะครับ weighted graph นะครับเส้นเชื่อมเป็นน้ำหนักนะฮะเรื่องของวิถีนะครับ เรื่องของวงนะเรื่องของ simple path นะครับวิธีที่ไม่ผ่านปมซ้ำนะครับ simple cycle นะครับวงที่ไม่ผ่านปมซ้ำนะฮะ connected graph นะครับกราฟที่ต่อถึงกันนะฮะ component นะก็คือกราฟที่มีหลาย component ก็แสดงว่าต่อไม่ถึงกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของต้นไม้เราจะนำเอาคำเหล่านี้นะครับมาใช้นะในการบรรยายตัวอัลกอริทึมแล้วก็ตัวปัญหาต่อไปครับ